สวัสดีครับ Welcome to day 12 of our video blog on the book of Philippians, a book about joy. ยินดีต้อนรับสู่วันที่12ในวิดีโอบล็อกเราในหนังสือฟิลิปปีที่เกี่ยวกับความยินดี I hope you did write about your kingdom dream or kingdom goal this year and pray and give God the glory for it. ผมหวังว่าคุณได้เขียนลงเป้าหมายหรือว่าความใฝ่ฝันในแผ่นดินของพระเจ้าสำหรับปีนี้แล้วก็หวังว่าคุณได้อธิษฐาน And today we're going to study that joy is actually a command and a trust in God. วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องว่าความชื่นชมยินดีนั้นที่จริงเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นการไว้ใจในพระเจ้า Let's look in Philippians chapter 4 verse 4 to 7. เรามาดูในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึง7Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าอย่าย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ Amen. This is a scripture that is very popular. บทนี้มีคนอ่านเยอะมาก And Paul say rejoice. What is he asking us rejoice in? In what? Paulo เขาขอให้เราชื่นชมยินดีในอะไร When we're in a challenging time, what can we rejoice? ตอนที่เรามีเวลาที่ท้าทายเราชื่นชมยินดีได้ยังไง Paul say rejoice in the Lord.เราบอกชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า As a Christian we can do that in God we can rejoice in God เราเป็นสาวกและในพระเจ้าเราชื่นชมยินดีได้ This is a secret recipe for Christian นี่เป็นเคล็ดลับสำหรับสาวก And Paul say when เราบอกว่าตอนไหนหรอ Always ตลอดเวลา In case you did not hear Paul say he say once more rejoice คุณอาจจะไม่ได้ยินเปาโลพูดแต่ว่าเขาบอกชื่นชมยินดีIt's actually a command that Paul asks us to do. ที่จริงแล้วเป็นคำสั่งที่เปาโลให้เราไว้ This is easy to say than actually be done. มันง่ายที่จะพูดและยากที่จะทำ There are some people seems to be able to be always joyful, but that's not all of us like that, right? บางคนอาจจะชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับ So what can we do? นั้นเราทำอะไรได้ In verse 5 say Let your gentleness be evident to all ในข้อที่5บอกว่าให้คุณอ่อนสุภาพ We need to learn This is a skill that we need to learn to be gentle Because this is the foundation to rejoice การที่พื้นฐานของการชื่นชมยินดีนั้นก็คือต้องอ่อนสุภาพลง Because if you're not gentle It's very hard to rejoice Because you're gonna be rude or not gentle, right? ถ้าคุณไม่อ่อนสุภาพนั้นมันจะยากที่จะชื่นชมยินดีคุณอาจจะใส่ร้ายคนอื่นก็ได้ This is something we need to train ourselves or let someone else train us to become more gentle. นั้นเราควรจะอบรมตัวเองหรือว่าให้คนอื่นอบรมเราที่จะอ่อนสุภาพลง Another thing that Paul say can take away our joy is being worried. อีกอย่างหนึ่งที่จะเอาความชื่นชมยินดีเราไปได้ที่เปาโลพูดถึงก็คือการกังวลAnd Paul say in verse 6 say do not be anxious about anything. แล้วเปาโลบอกว่าในข้อที่6อย่ากระวนกระวายเลย Anything? อะไรเลยหรอ That's right. Do not be anxious about anything. เปาโลบอกอย่ากระวนกระวายเรื่องอะไรทั้งนั้น And you can say oh it's not like me again. แล้วคุณอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ใช่ฉันหรอก But try this. แล้วแต่ว่าลองอย่างนี้ได้ Try to trust in God and pray to Him. That's what Paul's saying. ไว้วางใจในพระเจ้าและอธิษฐานให้พระเจ้า All kinds of prayer to God. อธิษฐานแบบไหนก็ได้ And Paul say, how should we pray? เราบอกเราควรจะอธิษฐานแบบไหนหรอ Thankful prayer and pray for everything. การอธิษฐานที่ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง There's nothing too big or too small for
to pray to God. ไม่มีอะไรเล็กเกินหรือว่าใหญ่เกินเพื่อจะอธิษฐานให้พระเจ้า God cares for the big things in our life and God cares for the little things too in our life. พระเจ้านั้นแคร์สิ่งที่ใหญ่แล้วก็สิ่งเล็กน้อยในชีวิตเราเหมือนกัน And when we put total trust in God in our prayer, there is a special phenomenon that will happen to us.ถ้าเกิดเราไว้วางใจในพระเจ้าในการอธิษฐานเรานั้นจะมีปรากฏการเกิดขึ้น You know what that phenomenon will be? คุณรู้ไหมการปรากฏการนั้นคืออะไร That we will have a amazing peace that transcends all understanding. เราจะมีสันติสุขที่เกินทุกสิ่งทุกอย่างและเกินความรู้ของเรา Since the Bible say Paul say it's beyond our understanding, how can I explain to you?เปาโลบอกว่ามันมากกว่าที่เราจะเข้าใจได้แล้วเปาโลจะอธิบายให้เราได้ยังไง It is the points that I cannot explain to you about this ก็คืออธิบายไม่ได้ We only need to obey it and experience it yourself เราควรแค่เชื่อฟังแล้วก็ควรรู้สึกถึงมันเอง If we trust in God and pray to God with thankful heart this will happen ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานให้พระเจ้าด้วยความยินดีและขอบคุณสิ่งนี้จะเกิดขึ้น This special peace will happen in our heart in our life ความสันติสุขนี้จะเกิดขึ้นในใจเราและในชีวิตเรา A peace that is beyond our understanding ความสันติสุขที่เกินความรู้และความคิดของเรา We have to try that เราต้องลองดู I cannot explain to you ผมอธิบายให้คุณไม่ได้ We need to do it เราต้องทำ by trusting in Godand praying to God ในการไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานให้พระเจ้า And this peace the Bible say will guard our mind and our heart in God แล้วสันติสุขนี้จะปกป้องสติเราแล้วก็ใจเราในพระเจ้า So today's homework แล้วการบ้านของวันนี้นะครับ What are the things that stress you out or what are you the things that worry you today อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณกังวลหรือว่าทำให้คุณเครียดในชีวิตวันนี้ Write them down เขียนมันลง and pray to Godแล้วก็อธิษฐานให้พระเจ้า Pray with thankful heart อธิษฐานด้วยความขอบคุณ And God will guide you to be peaceful แล้วพระเจ้าจะให้ความสันติสุขให้คุณ And then you will experience true joy แล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความชื่นชมยินดีที่แท้จริง Amen Thank you สวัสดีครับ